สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนลูกซองจากประเทศตุรกีนะครับที่ห่อเดย่ารุ่นคารินานะครับกระบอกนี้จับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยทำการสาวกระโจมมือนะครับดูว่าไม่มีลูกในลำเพลินนะครับปืนปลอดภัยนี่เลยนะครับเป็นปืนลูกซองที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยคะแนนที่ไม่แรงมากนะครับเป็นตระกูลเดย่าเดย่าเนี่ยเราจะรู้จักนะครับในเรื่องของ MK12ในรุ่นนั้นนะครับกระบอกนี้เป็นปั๊มแอคชั่นนะครับความยาวลำกล้องที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ที่20นิ้วหันท้ายเป็นไม้กระโจมไม้นะครับทางด้านขวาของตัวปืนก็จะระบุนะครับเป็นชื่อยี่ห้อเดย่าสวยงามนะครับลำกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหลังสะพานนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์ลูกปัดนะครับไม่มีศูนย์หลังนะใช้การเล็งนะครับพาดผ่านแนวลำกล้องไปด้านหน้าก็จะมีเช็คเกอร์นะครับของกระโจมครับในเรื่องของระบบนะครับความปลอดภัยนะผักนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นการปลดเซฟจะเห็นเป็นปุ่มแดงๆนะครับเตือนว่าอันตรายสามารถลั่นไกได้จะเข้าเซฟนะครับก็กลับกันนะครับจากซ้ายไปขวานะแค่นั้นนะครับปุ่มสาวกระโจมมือนะครับอยู่ที่ด้านหน้าของกล่องไก่กดเพื่อที่ทำการสาวกระโจมมือนะครับในการที่จะป้อนลูกเข้าลำเพลิงในส่วนของปลายนะครับของลำกล้องตรงนี้สามารถที่จะใส่โช๊คได้นะครับเบอร์1นะ1ถึง5นะครับได้หมดเลยในค่ายของตุรกีนะครับใช้ร่วมกันได้ยางรองพันท้ายเนี่ยหนานุ่มมากนะเข้าใจว่าในการยิงก็จะช่วยนะครับในเรื่องของรีคอยล์เนี่ยได้ดีแล้วก็จะมีนะครับพวกหูกระวีนะครับสำหรับร้อยใส่สะพายได้นะผมชอบนะในเรื่องของปักแอคชั่นนะครับระบบกลไกเนี่ยเหมือนกับตัวเจ้าตลาดนะครับก็คือตัวริมตัน870เหมือนกันแทบทุกประการเลยนะเหมือนได้เลยครับในราคาหรือว่าคะแนนที่ค่อนข้างประหยัดกว่าพอสมควรเดี๋ยวเรามายิงทดสอบดูนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็การทำงานต่างๆนะครับทีนี้มาพบกับเจ้าของปืนครับพี่โอเล่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับมาแล้วครับเจ้าเก่าครับครั้งที่แล้วมาติงคาร์บอยนะครับลูเกอร์ GP 100แล้วก็ตัวลอสซี่ R92 ครับนะครับวันนี้มาในมาตรใหม่นะครับวันนี้มาซุ่มครับวันนี้มาซุ่มในป่ากกครับมาดูนกเป็ดน้ำปืนปลอดภัยปืนปลอดภัยโอเคนะครับก็เป็นปืนของพี่โอเล่อีกกระบอกหนึ่งนะฮะก็คือเป็นปืนลูกซองปั๊มนะยี่ห้อเดย่านะครับเหตุผลที่จับลูกซองครับเพราะอะไรครับเหตุผลแรกเนี่ยนะโอ้โหถ้าย้อนกลับไปนี่ร่วม10ปีแต่จริงผมก่อนหน้านั้นนะเพราะว่าผมเล่นปืนมาแต่ปี53ก็มีช่วงที่น้ำท่วมครับปี54นะถ้าหลายคนคงจำได้นะครับช่วงนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับเพราะบ้านผมอยู่ในโซนครับอยู่ที่บางกรวยจังหวัดนนท์นะครับก็ได้ปืนลูกซองเนี่ยครับเป็นเพื่อนจริงๆตอนนั้นเลยถือว่าอุ่นใจมากเพราะชั่วโมงนั้นก็โตใครโตมันแล้วครับต้องช่วยเหลือตัวเองโอ้ช่วงปี54คือน้ำมันท่วมใช่แล้วถูกต้องครับแล้วปืนลูกซองเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไว้ใจที่สุดนะในบรรดาปืนที่ผมมีณตอนนั้นผมก็ชอบนะเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยมันถือได้ว่าเราสามารถเลือกกระสุนได้หลากหลายใช่ถูกต้องครับคือกระสุนเนี่ยเลือกใช้กับเป้าหมายได้ตามที่ต้องการเลยครับจะเบาจะหนักจะแรงถูกต้องครับดีไซน์ได้หมดเลยครับคือคุณภาพเกินราคาเอางี้ดีกว่าคุณภาพเกินราคาแล้วก็ถือว่าตัวปืนก็ราคาไม่แรงมากไม่แรงครับราคาไม่แรงครับจับต้องได้เข้าถึงทุกคนนะครับพอจะกระซิบนิดนึงได้ไหมฮะว่าประมาณสักเท่าไหร่เอาประมาณนะเอาตอนนั้นเลยนะครับตอนนั้นเลย 29K ไม่ถึง 30K ไม่ถึงด้วยครับเอางี้ 30,000 มีทอนเอางี้แล้วกันประมาณนี้นะครับปืนสิบตัวแบบนี้ครับนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้ววันนี้พิเศษก็คือเอาเป้ามาเองด้วยวันนี้เป้ามาเองขออนุญาตนะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แล้วกันนะพอดีเนี่ยเป็นไอ้ลังตู้เย็นนะครับซื้อตู้เย็นมาจะไปชั่งกิโลขายก็ไม่กี่ตังค์อ่ะผมก็เลยเขาเรียกว่าอยู่ไม่สุกอ่ะเขาเรียกผู้อยู่ไม่สุกจับตัดเป็นเป้าเลยเดี๋ยววันนี้จะเอามากันหนำเอามากันหนำกันหนำซัมเมอร์เซลโอเคนอกจากลังตู้เย็นแล้วก็จะมีขวดน้ำแกลลอนอย่าเรียกว่าขวดดีกว่าอาจารย์ต้องเรียกว่าเป็นแกลลอน5ลิตรเนี่ยพอดีอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ได้หยิบมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูในคลิปแล้วกันนะครับว่ามันจะเร้าอารมณ์ขนาดไหนไม่เพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่ามันนะปืนก็ในนิดนึงนะก็เลยต้องเอาของเก่าของเล่นที่มีน่ะเอามารียูสนะเอามาสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเหงาเดี๋ยวคอนเทนต์มันเหงาโอเคเจอพี่โอเล่เมื่อไหร่ก็ขำครับรับประกันเลยครับรับประกันความมันนะครับทุกช็อตได้นั้นเดี๋ยวไปทดสอบกันเดี๋ยวไปทดสอบกันโอเคครับเริ่มต้นนะครับจากการที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับพี่โอเล่ว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมีเรื่องของโจรขโมยบุกเข้ามาในบ้านดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้ในการป้องกันตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งหมายที่จะเอาชีวิตเขาเราก็จะดีไซน์นะครับเรื่องของกระสุนปืนเป็นการขู่ยังไงครับพี่โอเล่ฮะก็สำหรับลูกกระสุนนะครับที่ผมมีเนี่ยคือผมก็
ขาเรียกว่าดีไซน์ไว้ใช้เองครับก็ติดบ้านไว้จริงๆก็ไม่ได้อยากประหัตประหารชีวิตใครนะครับก็คืออย่างดีก็แค่อยากขู่ไล่นะให้เขาตกใจกลัวนะครับนะก็เป็นลูกเก้านะครับอันนี้ก็เป็นลูกมิลาดนะที่ผมมีก็แกะออกนะครับแกะเอาฝาปิดนะครับนะแล้วก็เอานี่ครับสำคัญเลยนี่ลูกตะกั่ว9เม็ดเนี่ยครับเอาออกนะในนี้ก็จะมีแต่ดินครับกับกระดาษแล้วก็หมอนเนี่ยมีทิชชู่นะครับแค่นี้ครับเอาไว้ขู่ไล่นะครับนะต่อไปนะครับจะลองสาธิตนะครับเรื่องของตัวกระสุนปืนนะครับที่บอกว่าแกะเอาตัวเม็ดลูกปลายออกโดยเฉพาะทิชชู่นะครับเดี๋ยวให้พี่โอได้สาธิตนะครับเรื่องของเสียงเอาเรื่องของเสียงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับอันนี้ก็มีแต่ดินนะครับนะฮะก็เอาแต่เสียงนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแสดงให้ดูนะครับนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองมีแค่นี้ครับแค่นั้นเองครับผมนะฮะก็จะเห็นว่าที่พุ่งออกไปเนี่ยจะมีเฉพาะหมอนซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายมากนะครับเอาว่าแค่เจ็บนะแค่นั้นนะครับขอบคุณมากครับผมต่อไปจะเป็นการทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับลูกโอโอบา9เมตรนะครับระยะที่ยืนอยู่เนี่ยก็เป็นระยะต่อสู้นะครับประมาณสัก 7-8 เมตรนะครับไม่ได้ไกลมากลองดูนะครับว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฮลได้พร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วบรรจุกระสุนเข้าลำเพลิงนะครับ1นัด1นัดครับนัดเดียวนะครับพร้อมแล้วยิงได้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับไปโอ้กลุ่มสวยมากนะฮะกลุ่มสวยเลยนะครับจบเลยครับประมาณไม่เกินฝ่ามือครับแค่นั้นเองที่หมอนนี่ก็ลูกโอ้โหอาจารย์เมื่อกี้เสียงต่างเลยนะต่างเยอะฮะไม่มีตะกั่วนะครับเสียงดังแป๊ะไอ้นี่ดังปุ้งครับนี่ครับ9เม็ดอยู่ครบโอเคขอบคุณมากครับผมครับต่อไปนะครับคิวผมทดสอบบ้านนะครับเดย่าคาริน่านะครับลำกล้อง20นิ้วบรรจุไป5นัดนะครับความจุเนี่ยคือ4บวก1ในลำเพลิงนะครับเป็น5ยิงด้วยลูกโอบักนะครับ9เม็ดพร้อมนะครับลองดูนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็แรงรีคอยลืมนะครับกดเซฟแป๊กนะครับผักจากขวาไปซ้ายนะครับกดเซฟลองดูเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยโอ้โหสบายมากนะครับด้วยยางรองพันท้ายที่หนาแล้วก็นุ่มนะครับทำให้เรื่องของรีคอยล์ไม่เจ็บเลยนะครับกลุ่มกระสุนนะไปดูนะครับจะบอกว่าสุดจริงๆนี่โอ้โห5นัดที่ยิงไปนะครับอยู่ตรงนี้นะกลุ่มแคบมากนะครับกับตัวเดย่าคาริน่านะครับต่อไปจะทดสอบนะครับกระสุนลูกโดดนะครับระยะที่ยืนเนี่ยก็ไม่ต่างกว่า10เมตรนะครับเราเซตไปเรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับผู้หญิงพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับลองดูเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบนะครับลูกสลักนะครับยิงที่ตัวแกลอนน้ำนะครับระยะที่ยืนอยู่ก็สุดขอบนี่เลยนะประมาณ10เมตรขึ้นไปแน่นอนนะครับปลอดภัยปลดเซฟเรียบร้อยนะครับ1นัดนะครับลูกโดดไปปลอดภัยนะครับจากที่เห็นเลยนะกระจุยต่อไปนะครับชุดนี้จะลองยิงนะครับด้วยลูกโอบา9เม็ดนะครับยิงไปที่ตัวแกลอนนะครับตัวนี้1นัดนะครับโอเคปลดเซฟเรียบร้อยนะครับมาเราดูลูกโอบักปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยอย่างที่เห็นเลยต่อไปนะครับจะเป็นการยิงด้วยลูกโอบักนะครับไปที่แกลอนนะครับน้ำพร้อมแล้วบรรจุกระสุนได้เลยครับพร้อมแล้วเริ่มยิง
ครับผมก็ทดสอบโจทย์ลงไปวันนี้เรียกว่าพิเศษมากๆตรงที่ว่าเราไม่ได้ยิงปกติปกติจะยิงทดสอบกลุ่มนะครับระยะ10เมตร15เมตรสุดสนามนะครับแต่วันนี้อยากจะดูเรื่องของประสิทธิภาพของลูกซองในการป้องกันตัวพลังงานของกระสุนใช่ครับเห็นกันเลยว่าไอ้ลูก9นะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูนะครับพี่โอเล่ฮะอันนี้คือยิงได้ลูกอันนี้เป็นลูกโดดนะครับลูกโดดลูกโดดเป็นลูกโดดนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยอันนี้คือลูกน่าจะรูเข้าทางนี้นะครับแล้วก็รูออกมันระเบิดออกมันระเบิดนะครับมันฉีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวปี๊บเหล็กนะครับฉีกออกมาขนาดนี้คือทรงนะมันบวมเลยเพราะว่าจากแรงอัดมหาศาลครับผมต่อไปก็เป็นลูก9นะครับอันนี้นะจะมีลูก9นะครับอันนี้ก็จะมีแผลให้เห็นเลยว่า9เม็ดนะครับอยู่ครบนะครับก็คือเกิดจากแรงอัดเช่นกันนะครับฉีกออกมาเลยอันนี้เช่นกันนี่ก็เป็นลูก9 5ลิตรนะครับเป็นลูก9นะครับเนี่ยลูกกระสุนยังอยู่นะครับครบเม็ดนะครับครบหมดเลยนะฮะโอ้โหถือว่ารุนแรงมากนะเหตุจากการระเบิดแน่นอนว่าถ้าเผื่อว่ายิงต่อสู้ป้องกันตัวนะครับโดนที่ตัวคนเนี่ยอำนาจหยุดยั้ง stopping power เนี่ยหายห่วงเลยหายห่วงครับหยุดแน่นอนกิ้งเป็นลูกขนุนนะครับกิ้งแน่นอนกิ้งอันตรายมากนะครับอันตรายมากโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากถึงเสื้อหน่อยฮะที่มาของเสื้ออ๋อพอดีเสื้อตัวนี้ครับผมได้มาจากเท็กซัสนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คุณแม่ซื้อมาฝาก20ปีนะครับไม่เคยได้ใส่เก็บจนได้เปื่อยมาวันนี้เลยครับได้มาเจออาจารย์หว่องก็เลยใส่มาเจิมซะเลยวันนี้นะครับกับไอ้เจ้าเลย่าตัวนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่โอเล่นะครับเป็นอย่างสูงนะที่เอาตัวปืนดีๆมารีวิวกันครับนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังตัดสินใจเลือกลูกปองครับนะประมาณนั้นโอเควันนี้ผมแล้วก็พี่โอเล่นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ